ปัญญาญาณและเทคโนโลยีธรรมของการสืบทอดพระไตรปิฎกบาลีกว่า25พุทธศตวรรษพ.ศ.1กำเนิดพระไตรปิฎกจากพระศาสดาสู่สถาบันสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ.ศ.100กำเนิดระบบสืบทอดพระไตรปิฎกจากปฐมสังคายนาสู่ระบบสังคายนาพ.ศ.235กำเนิดการเผยแผ่พระไตรปิฎกจากชาติสู่นานาชาติพ.ศ.433กำเนิดพระไตรปิฎกอักษรจากเสียงสู่อักษรพ.ศ.1000กำเนิดอัตถกถาอธิบายพระไตรปิฎกจากข้อมูลสู่คำอธิบายพ.ศ.1600กำเนิดนิกาอธิบายอัตถกถาจากระบบภาษาสู่ไตรปิฎกศึกษาพ.ศ.2020กำเนิดสังคายนาในสุวรรณภูมิจากอักษรสิงหนสู่อักษรต่างๆพ.ศ. 2331กำเนิดการเก็บรักษาฉบับหลวงจากท้องถิ่นสู่สถาบันแห่งชาติพ.ศ. 2400กำเนิดพระไตรปิฎกหินอ่อนจากใบลานหลวงสู่สื่อสาธารณะอาสยะธัมมิโนธัมมาอัปปาสยะธัมมิโนธัมมานิวาสยะธัมมินาปัสยะธัมมิโนธัมมาพ.ศ. 2424กำเนิดหนังสือภาษาบาลีจากการจารจารึกสู่การพิมพ์พ.ศ. 2436กำเนิดการพิมพ์เป็นชุดจากหนังสือบาลีสู่พระไตรปิฎกบาลีพระราชทานพระไตรปิฎกร.ศ.112ทั่วสยามประเทศ
2548จะเป็นการครบรอบ112ปีของการพิมพ์พระไตรปิฎกรศ112พระไตรปิฎกชุดแรกของโลกโดยคนไทยดิฉันก็เพิ่งจะรับทราบเรื่องของพระไตรปิฎกฉบับที่5ได้เห็นเนี่ยครับได้เห็นมันที่ชัดเจนประเด็นของการจัดทำพระไตรปิฎกเป็นอักษรสยามในสมัยรศ112นั้นผมคิดว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รับความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับความมั่นคงของชาตินั้นได้ประจักษ์ชัดการจัดทำพระไตรปิฎกในครั้งนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับให้อนุชนรุ่นหลังคือพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สานต่อผมเองก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่าพระพุทธคุณของพระธรรมนั้นสามารถที่จะคุ้มครองประเทศชาติให้รอดพ้นจากการถูกครอบครองโดยต่างชาติได้รู้สึกปลื้มใจดีใจนะครับที่ว่าอย่างน้อยชนชาติเราอยู่ได้ด้วยพุทธศาสนานะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หลักการทำสงครามOverwhelmed. It's fantastic. It's like a new gift today. So we have had them for a lot of time, but today I found out how precious they are. เป็นที่เชื่อแน่ว่านักธุรกิจนักเทคโนโลยีและทุกคนที่รวมเฝ้าอยู่ณที่นี้ย่อมมีความภาคภูมิใจที่ชาติไทยได้สามารถมอบพระไตรปิฎกอักษรสยามอันมีคุณค่ายิ่งแก่โลกในอดีตในโอกาสที่จะบรรจบครบ112ปีวันนี้จึงเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติขอเชิญชวนท่านนักธุรกิจและนักเทคโนโลยีชาวไทยได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีธรรมเผยแพร่พระไตรปิฎกเพื่อปัญญาและความผาสุกของชาวโลกสืบไปให้ชาวไทยได้นำสมบัติธรรมะล้ำค่าสู่โลกได้สำเร็จอีกวาระหนึ่งควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม